็คิดกับตัวเองนะว่าบางครั้งอ่ะการที่จะได้รูปเนี่ยแล้วจำเป็นจะต้องเข้าไปรบกวนวงจรชีวิตเขาอย่างเช่นว่าไปอยู่ใกล้ๆเกินไปเนี่ยจนเขาทิ้งหลังเนี่ยอันนี้คงไม่สนิทละอันนี้เป็นสิ่งที่พี่อยากจะวิงวอนบางทีเขาทำไปโดยไม่รู้เราต้องมาถ่ายภาพด้วยความเคารพธรรมชาติแล้วเราก็ถ่ายทอดด้วยความรู้เข้าใจเบื้องหลังการถ่ายทำเนี่ยเราต้องรู้ด้วยว่าที่มาของเราเนี่ยมันยุติธรรมกับสิ่งมีชีวิตหรือเปล่าพี่ข้าวกินใหญ่นี่ใช่ไหมเลือดปูแล้วก็ทำเป็นบายเลยใช่ไหมก็จะไม่ทำให้กิจกรรมของเราในการถ่ายภาพของเราเนี่ยไปคุกคามธรรมชาติแค่เขาต้องลบลากับเรื่องความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมฝนตกมากไปนกก็ทำรังไม่ได้นะมันมีผลกระทบบางทีลูกไม้น้อยไปป่าอุดมสมบูรณ์แต่บังเอิญมันไม่มีอ่ะเดี๋ยวทุกสายปีนี้มันไม่ออกตามที่มันควรจะเป็นเนี่ยนกมันก็ไม่สามารถจะสืบสายพันธุ์ไปได้ไม่ถ่ายดีกว่าได้ภาพไปได้รางวัลไปแล้วได้อะไรไม่มีประโยชน์ถ้านกมันทิ้งหลังแล้วเรารู้อยู่แล้วด้วย